การถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำมันอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับการใช้ชีวิตหลายคนจึงต้องมีอาวุธติดตัวครับเพราะพวกเขาอาจจะต้องเจอกับอันตรายที่อยู่ข้างในความคิดเหล่านี้จึงเป็นบ่อเกิดแห่งนักประดิษฐ์และได้กำเนิดอาวุธมากมายหลายประเภทอยู่ภายในคุกและในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูอาวุธต่างๆของเหล่าบรรดานักโทษจะมีความเหมือนหรือคล้ายกับประเทศไทยของเราหรือไม่ไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับอาวุธหมายเลข1เศษโลหะที่คมกริบไม่ว่าจะเป็นสแตนเลสหรือโลหะต่างๆพวกมันสามารถนำมาดัดแปลงให้เป็นอาวุธได้อยู่เสมอในตอนแรกโลหะพวกนี้อาจจะไม่มีความแหลมคมครับแต่นักโทษจะแอบนำมันมาฝนกับข้างกำแพงหรือพื้นปูนเพื่อให้เศษโลหะพวกนี้กลายเป็นอาวุธสุดโหดหลายคนที่เคยโดนอาวุธพวกนี้พวกเขาต่างรู้ดีถึงความอันตรายครับและถ้าเป็นไปได้พวกเขาก็ไม่อยากพบเจอในวันที่ผู้คุมต้องมาตรวจค้นภายในห้องขังแทบทุกวันพวกเขาจะต้องเจอกับอาวุธใหม่ๆและส่วนใหญ่สิ่งนี้จะถูกสร้างให้เหมือนกับมีดขั้นพื้นฐานคนที่ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความชำนาญอะไรเลยมีดดัดแปลงพวกนี้ถูกพบเห็นทั่วเรือนจำในต่างประเทศครับบางส่วนถูกซุกซ่อนอยู่ใต้เตียงหรืออาจจะถูกฝังดินอยู่บริเวณรอบๆเรือนจำซึ่งอาวุธประเภทนี้ก็อาจจะมีอยู่ในประเทศไทยของเราเหมือนกันครับและนักโทษบางคนก็อาจจะต้องนำมันมาใช้เมื่อถึงเวลาอาวุธหมายเลข2ปืนที่ถูกดัดแปลงใครจะเชื่อล่ะครับว่าการที่นักโทษจะมีอาวุธปืนอยู่ในเรือนจำมันอาจจะไม่ใช่เรื่องยากเหมือนกับสมัยก่อนเมื่อในหัวของพวกเขาเป็นนักประดิษฐ์เศษท่อ PVC หรือเศษโลหะต่างๆก็อาจจะนำมันมาสร้างเป็นอาวุธที่อันตรายอย่างน่าเหลือเชื่อเพราะทุกคนอย่าลืมนะครับว่านักโทษหลายคนที่อยู่ในเรือนจำบางคนก็เคยประกอบอาวุธปืนเถื่อนมาก่อนและพวกเขาก็ถูกคุมขังอยู่ที่นี่นั่นจึงไม่น่าแปลกใจเลยครับที่นักโทษบางคนจะมีความสามารถพิเศษและสามารถสร้างอาวุธปืนขึ้นมาได้ด้วยตัวเองบางคนอาจจะต้องการแค่เศษโลหะบางชนิดเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาสามารถสร้างมันขึ้นมาได้จริงๆและปืนเหล่านี้คือตัวอย่างบางส่วนที่ถูกเปิดเผยออกมาครับพวกมันถูกสร้างขึ้นโดยที่ไม่มีอะไรซับซ้อนแต่กลไกหลักของอาวุธประเภทนี้มันจะต้องมีดินปืนเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งพวกเขาอาจจะนำมันมาจากไม้ขีดไฟโดยการขูดเอาแต่หัวสีแดงๆออกมาเพื่อให้เกิดแรงดันที่รุนแรงมากพอและสามารถส่งผ่านกระสุนไปยังเป้าหมายได้กระสุนของพวกเขาอาจจะเป็นเพียงแค่เศษหินหรือลูกแก้วโดยที่เป้าหมายมีสิทธิ์บาดเจ็บหรือปางตายมันก็ต้องขึ้นอยู่กับทักษะของนักโทษแต่ละคนอาวุธปืนที่ถูกตรวจเจอในเรือนจำส่วนใหญ่มักจะถูกพบในเรือนจำประเทศบราซิลบางคนที่อยู่ในนั้นไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วพวกเขาจึงเลือกทางเดินเป็นนักประดิษฐ์ปืนเพื่อขอเป็นผู้นำอาวุธหมายเลข3แปรงสีฟันนี่คือหนึ่งในอาวุธที่เรือนจำทุกประเทศชอบใช้กันครับซึ่งมันก็อาจจะรวมไปถึงประเทศไทยของเราด้วยแม้ว่าแปรงสีฟันจะมีหน้าที่ในการทำความสะอาดช่องปากแต่การนำมันมาใช้ให้กลายเป็นอาวุธผู้ต้องขังหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการทำสิ่งนี้ให้อันตรายมันง่ายเหมือนกับปอกกล้วยนักโทษบางคนจะนำแปรงสีฟันไปขูดกับผนังเพื่อทำให้เกิดความแหลมคมมากที่สุดเป้าหมายหลายคนจึงบาดเจ็บกับอาวุธประเภทนี้เพราะมันสร้างขึ้นได้ง่ายและถูกใช้แพร่หลายจนถึงปัจจุบันผู้ต้องขังส่วนใหญ่จะอยู่กันเป็นกลุ่มและใช้ชีวิตภายในเรือนจำแบบส่วนรวมซึ่งการจะนำแปรงสีฟันมาเป็นอาวุธมันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมากครับเพราะการอยู่รวมกันย่อมมีปัญหากันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาส่วนบางคนก็ไม่ได้ทำให้แปรงสีฟันแหลมคมเพียงอย่างเดียวแต่พวกเขาอาจจะใช้มีดโกนหนวดติดที่หัวแปรงด้วยเพื่อเพิ่มความรุนแรงให้กับอาวุธประเภทนี้เป็น2เท่าผู้คุมในเรือนจำหลายๆประเทศไม่สามารถห้ามนักโทษไม่ให้ใช้แปรงสีฟันได้นอกจากนักโทษคนนั้นจะมีพฤติกรรมที่อันตรายหรือเป็นนักโทษที่ถูกขังเดี่ยวมาเป็นเวลานานอาวุธหมายเลข4กระจกแน่นอนว่ากระจกคือสิ่งหนึ่งที่ผู้คนนำไว้ส่องร่างกายหรืออาจจะเป็นกระจกประเภทอื่นๆก็ไม่ได้แตกต่างกันครับแต่กระจกเหล่านี้สามารถนำมาเป็นอาวุธได้ครับและมันถูกใช้ในเรือนจำหลายแห่งทั่วโลกเศษกระจกแตกที่มีความคมรอบด้านพวกเขาจะนำผ้ามามัดไว้ในส่วนที่ต้องใช้มือจับซึ่งวิธีนี้จะทำให้ผู้ใช้งานไม่บาดเจ็บเศษกระจกต่างๆที่ดัดแปลงเป็นอาวุธมันอาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งของหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำขวดน้ำซึ่งรวมไปถึงหน้าต่างและกระจกทั่วๆไปบาดแผลของการโดนกระจกบาดมันอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับอาวุธก่อนหน้านี้แต่ถ้าผู้ใช้งานเล็งอาวุธชนิดนี้ไปที่จุดตาย
เป้าหมายก็อาจจะบาดเจ็บจนเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันอาวุธหมายเลข5ปุ๊ระเบิดขวดชื่ออีกอย่างหนึ่งที่นักโทษเรียกกันนั่นก็คือค็อกเทลไฟเออร์อาวุธชนิดนี้สามารถโจมตีได้หลากหลายรูปแบบครับแต่ส่วนใหญ่ผู้ใช้งานต้องการให้เกิดความโกลาหลอาวุธประเภทนี้ไม่ค่อยเจาะจงรายบุคคลครับเพราะมันจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและสามารถทำลายบางสิ่งบางอย่างด้วยเปลวไฟระเบิดขวดอาจจะฟังดูเหมือนเป็นอาวุธที่ไม่ค่อยรุนแรงใช่ไหมครับแต่ผู้คุมและเจ้าหน้าที่ในเรือนจำไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะส่วนใหญ่อาวุธชนิดนี้จะเน้นไปที่การก่อกบฏครับนักโทษบางคนมีแผนการจะหนีไปจากที่นี่พวกเขาจึงสร้างเปลวไฟจากระเบิดขวดและตั้งใจใช้งานเพื่อให้เกิดความวุ่นวายเป้าหมายที่แท้จริงของระเบิดขวดก็คือการหลบหนีแต่อาวุธชนิดนี้ก็สร้างขึ้นยากพอสมควรครับเพราะมันจำเป็นจะต้องใช้แอลกอฮอล์หรือน้ำมันซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญในการสร้างอาวุธชนิดนี้ขึ้นมาสิ่งของเหล่านั้นมันหายากภายในเรือนจำแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้านักโทษคนนั้นมีแผนการอันยิ่งใหญ่พวกเขาก็อาจจะหาสิ่งของพวกนี้จนได้และใช้มันเพื่อหลบหนีไปจากที่นี่นั่นเองครับอาวุธหมายเลข6สนับมือนี่เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ใช้งานง่ายภายในคุกแถมความสามารถของมันก็ทรงพลังไม่ใช่เล่นทุกคนอาจจะเคยเห็นสนับมือตามท้องตลาดมาก่อนมันคืออาวุธทั่วไปที่ผู้คนสามารถหาซื้อได้ครับเพราะการสร้างมันขึ้นมาเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ได้ยากเกินความสามารถแต่ถ้าเราพูดถึงอาวุธชนิดนี้ภายในเรือนจำคนที่มีสิทธิ์ประดิษฐ์ขึ้นมาก็อาจจะต้องเป็นมืออาชีพภายในเรือนจำหลายประเทศจะมีอาชีพต่างๆให้คุณทำและหนึ่งในอาชีพที่นักโทษหลายคนใฝ่ฝันนั่นก็คืออาชีพช่างก่อหรือช่างเชื่อมนั่นเองอาชีพเหล่านี้สามารถประดิษฐ์สิ่งของได้มากมายภายในคุกพวกเขาอาจจะนำน็อตตัวเมียมาเชื่อมต่อกันเล่นๆเพื่อสร้างเป็นอาวุธให้คล้ายกับสนับมือมันคือสนับมือที่ประดิษฐ์กันขึ้นมาเองและอาจจะพัฒนาไปถึงกลไกที่ซับซ้อนมากขึ้นแต่อาวุธเหล่านี้ก็ใช่ว่าจะมีโอกาสได้ใช้งานเพราะต่อให้ประดิษฐ์กันขึ้นมาได้พวกเขาก็อาจจะไม่รอดพ้นจากสายตาของเหล่าผู้คุมอยู่ดีอาวุธหมายเลข7ถาดหลุมเมื่อย้อนกลับไปในอดีตก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนทหารหรือนักโทษภายในเรือนจำแทบทุกที่ล้วนแต่ต้องใช้ถาดอาหารสแตนเลสในประเทศไทยของเราเรียกกันว่าถาดหลุมแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าในต่างประเทศก็เคยใช้ถาดชนิดนี้เช่นเดียวกันมันคือถาดอาหารชิ้นเดียวที่มีหลายหลุมเพื่อง่ายต่อการแจกจ่ายกับข้าวแถมยังทนทานเช็ดล้างทำความสะอาดได้ดีอีกด้วยแต่ถาดหลุมก็เป็นอาวุธชั้นดีอีกประเภทหนึ่งซึ่งนักโทษบางคนจะนำมันมาผ่าครึ่งและดัดแปลงให้ถาดอาหารชิ้นนี้กลายเป็นอาวุธสุดโหดความคมของมันทำให้นักโทษหลายคนเกรงกลัวปัจจุบันผู้คุมจึงใช้เป็นถาดพลาสติกอ่อนๆเพื่อป้องกันการนำถาดหลุมไปทำเป็นอาวุธซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าในประเทศไทยของเรายังมีการใช้ถาดหลุมแบบนี้อยู่หรือเปล่าเพราะถ้ามันยังมีการใช้งานอยู่ก็อาจจะทำให้เกิดความอันตรายแถมยังดูล้าหลังและไม่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆอาวุธหมายเลข8กระดาษทิชชู่ขอบคุณที่ทุกคนฟังมาถึงอาวุธสุดท้ายซึ่งผมบอกก่อนเลยว่ามันอาจจะเซอร์ไพรส์กว่าที่คุณคิดเพราะการที่นักโทษต่างประเทศหลายคนต้องเข้าห้องน้ำพวกเขาจำเป็นต้องใช้ทิชชู่ในการทำความสะอาดครับนักโทษต่างประเทศแตกต่างจากเราซึ่งพวกเขาไม่มีขันน้ำหรือว่าสายฉีดก้นและการที่ต้องใช้ทิชชู่อยู่เป็นประจำก็ทำให้นักโทษบางคนเก่งทางด้านงานฝีมือครับพวกเขาเชี่ยวชาญงานศิลปะจึงมีความสามารถประดิษฐ์อาวุธได้จากทิชชู่และการทำให้ทิชชู่กลายเป็นอาวุธที่อันตรายผู้ฟังหลายคนก็อาจจะคาดไม่ถึงแต่ถ้าเรามีอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันสามารถทำได้จริงๆซึ่งอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือกาวมันคือกาวธรรมดาที่นำไว้ใช้งานทั่วๆไปวิธีการทำก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับเพียงแค่นำทิชชู่ไปผสมกับกาวลาเท็กซ์หลังจากนั้นก็นำมันมาซ้อนไว้หลายๆชั้นเพื่อให้มันมีความหนามากขึ้นและรอเวลาให้กาวลาเท็กซ์นั้นแห้งสนิทเมื่อแห้งสนิทแล้วสิ่งนี้จะกลายเป็นอาวุธที่โคตรอันตรายพวกเขาจะนำมันมาตัดให้คล้ายกับใบมีดเพื่อนำไปใช้งานกับเป้าหมายที่ไม่ทันระวังตัวในตอนแรกทิชชู่อาจจะเป็นเพียงแค่เศษกระดาษโง่ๆใช่ไหมครับแต่เมื่อมันถูกดัดแปลงให้มีความแหลมคมมันก็อาจจะแข็งเท่ากับเศษไม้และมีความคมมากพอที่จะสร้างความเสียหายได้อาวุธประเภทนี้จึงไม่ได้ต่างจากมีดเลยครับ
พราะคุณสามารถลับให้มันมีความคมได้เท่าที่ต้องการกระดาษทิชชู่จึงกลายเป็นอาวุธที่ค่อนข้างอันตรายและมันก็ถูกนิยมเอามาใช้ในเรือนจำต่างประเทศซึ่งผมเชื่อว่าในเรือนจำของประเทศไทยก็อาจจะคาดไม่ถึงกับอาวุธชนิดนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าทุกคนจะชอบหรือแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะครับผมจะอ่านทุกๆคอมเมนต์อย่างตั้งใจและอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ